ที่ถนนสายวัฒนธรรมวัดศรีคุณเมืองบ้านนาจารย์ตำบลระเวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสมมาตรโพธิในอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมด้วยนายอนันต์พรหมศรีปลัดอาวุโสนายวิรสันสมโคตรนายองค์การบริหารส่วนตำบลระเวนำหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะสงฆ์ตำบลระเวพุทธศาสนิกชนประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมพิบูลโมเดล MOU พลังบวรนุ่งผ้าไทยใส่บาตร1ตำบล1วัด1ถนนสายวัฒนธรรม1ครังยาและอาหารขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเกื้อกูลระหว่างวัดกับชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนขึ้นโดยมีกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนมจืดร่วมกันปลูกต้นตะเคียนรอบสระน้ำกับเด็กนักเรียนและเยาวชนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลนำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยที่ได้จากการทำบุญนำไปมอบให้ครอบครัวผู้เดือดร้อนยากไร้ผู้พิการกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU พลังบวรบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวัดครอบครัวและชุมชนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อความอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนโดยใช้พลังบวรในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ช่วยในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตังค์ล้นบาทหมดเรียกมาต้นเรียกไปเยี่ยม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 มันมาตาได้หรอเพราะว่ามันเห็นมาเดี๋ยวคนทั้งหลายนะ